พิการทางด้านขาพี่หน่อยก็มองว่าถ้าแม่เขาไม่อยู่นะคะถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะดำรงชีพยังไงก็ไม่ใช่เด็กสามารถที่จะทำอะไรได้ก็เลยมองว่าเขามีโอกาสแกก็ปรึกษาป้าน้องหนูจุ้ยอยู่บ้านจะทำอะไรเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเราก็ว่ามาช่วยป้าบ้างอะไรเงี้ยให้แกมาเถอะอะไรเงี้ยก็กลัวเพื่อนโรงงานจะว่าคือว่าทํางานไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเค้าไงแกบอกให้เอามาเถอะอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยให้เขาทํางานได้มีอาชีพได้มีเงินใช้